มีข่าวดีเรื่องของน้ำท่วมนะครับคุณผู้ชมสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยคาดว่าจะมีการเริ่มเปิดจำหน่ายกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติได้ในเดือนหน้านะครับโดยจะครอบคลุมอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวครับนายประเวศองค์อาจสิทธิกุลเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เผยว่าในสัปดาห์หน้านะครับจะมีการทำความเข้าใจกับบริษัทประกันภัยกรณีกองทุนส่งเสริมประกันภัยพิบัติภายใต้กรอบวงเงิน 50,000 ล้านบาทเบื้องต้นอัตราทุนประกันภาคครัวเรือนนะครับจะให้ความคุ้มครอง 100,000 บาทโดยอัตราเบี้ยประกันนะครับจะอยู่ที่ 1,000 ถึง 3,000 บาทขณะที่ภาคธุรกิจ SME อัตราความคุ้มครองจะอยู่ที่ร้อยละ20ของทุนประกันทั้งนี้อัตราเบี้ยนะครับจะแปรผันตามพื้นที่ความเสี่ยงแล้วก็คาดว่าจะเริ่มเปิดจำหน่ายกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติได้ไม่เกินกลางเดือนกุมภาพันธ์นี้โดยจะครอบคลุมภัยธรรมชาติ3ประเภทหลักก็คืออุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวทางด้านของนายปลอดประสบสุรัสวดีนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมออกมาระบุนะครับว่าขณะนี้ยังอยู่ในช่วงของลานีญาจึงทำให้เกิดฝนมากการป้องกันน้ำท่วมในช่วงนี้จึงต้องเร่งพร่องน้ำจากเขื่อนและอ่างเก็บน้ำให้มากที่สุดนะครับโดยขณะนี้รัฐบาลได้อนุมัติแล้ว6โครงการเพื่อใช้ในการบริหารจัดการน้ำระยะสั้นคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคมจะใช้งบประมาณอยู่ที่ 7,000 ล้านบาทครับในขณะที่นายเมธีสุภาพงศ์ผู้อำนวยการอาวุโสสายเศรษฐกิจการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะก็ระบุว่าภาวะเศรษฐกิจในเดือนธันวาคม2554ปรับตัวดีขึ้นทุกภาคค่ะหลังปัญหาอุทกภัยเริ่มคลี่คลายภาคการขนส่งแล้วก็การเดินทางที่กลับสู่ภาวะปกติและก็ปัญหาการขาดแคลนสินค้าที่คลี่คลายก็ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆเริ่มฟื้นตัวค่ะโดยคาดว่าการผลิตภาคอุตสาหกรรมโดยรวมนะคะก็จะกลับเข้าสู่ปกติในช่วงไตรมาส3นะคะทั้งนี้การฟื้นตัวของทุกภาคอุตสาหกรรมก็ส่งผลให้อัตราการใช้การผลิตการส่งออกแล้วก็การบริโภคในประเทศนั้นเริ่มฟื้นตัวส่วนสถิตภาพเศรษฐกิจนั้นอยู่ในเกณฑ์ดีอัตราเงินเฟ้อทั่วไปชะลอตัวลงมาอยู่ที่ร้อยละ 3.53 ส่วนการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี2554คาดว่าขยายตัว 1.8% แล้วก็ปีนี้ค่ะคาดว่าเศรษฐกิจจะขยายตัว 4.8% ค่ะแล้ววันนี้ในวันนี้นะครับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็ได้มีมติยกเว้นภาษีนำเข้าสินค้าและชิ้นส่วนให้แก่ผู้ประกอบการที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยจำนวน5รายการนะครับประกอบไปด้วยเมล็ดพลาสติก PVC กระป๋องอลูมิเนียมเปล่าฝากระป๋องอลูมิเนียมตู้เย็นและเครื่องซักผ้าตั้งแต่1มกราคม2555ไปจนถึง30มิถุนายน2555นะครับนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังเตรียมลงพื้นที่เพื่อติดตามและก็เร่งรัดแก้ไขปัญหาน้ำท่วมตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำนะครับโดยจะเริ่มต้นที่เขื่อนสิริกิติ์จังหวัดอุตรดิตถ์ลงมาจนถึงจังหวัดนนทบุรีนะครับโดยจะให้กรมทรัพยากรน้ำดูลุ่มน้ำทั้งระบบกระทรวงวิทยาศาสตร์จะเข้าไปดูเรื่องของการเตือนภัยสำนักงบประมาณก็จะไปดูเรื่องของการใช้จ่ายเงินทั้งหมดโดยกำหนดจะลงพื้นที่ระหว่างวันที่13ถึง17กุมภาพันธ์นี้สำหรับบรรยากาศวันสุดท้ายของการยื่นใบคำร้องขอรับการสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัยจำนวน 5,000 บาทในวันสุดท้ายวันนี้นะครับผู้สื่อข่าวของเรารายงานเข้ามาบอกว่าเขตดอนเมืองมีประชาชนเข้าไปทำเรื่องคำร้องอย่างคึกคักทีเดียวแต่ว่าตรงกันข้ามกับที่สำนักงานเขตจตุจักรนะครับที่ยังคงดูบางตาส่วนกรณีการขอรับเงินช่วยเหลือเพื่อจะซ่อมแซมบ้านอีก 20,000 บาทนั้นก็จะมีการเปิดรับเรื่องคำร้องไปอีกประมาณ1เดือนนะครับค่ะนะคะต่อกันที่เรื่องของพระราชกำหนดโอนหนี้นะคะซึ่งในเรื่องนี้ทางด้านของสมาชิกวุฒิสภาค่ะก็มีการยื่นคำร้องต่อประธานวุฒิสภานะคะส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความค่ะบอกว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่นะคะพร้อมเห็นว่ายังไม่มีความจำเป็นต้องประกาศใช้ค่ะโดยนายคำนูนสิทธิสมานสมาชิกวุฒิสภาสรรหานะคะได้นำรายชื่อสมาชิกวุฒิสภา68คนยื่นต่อพลเอกธีรเดชมีเพียรประธานวุฒิสภาเสนอความเห็นในการตราพระราชกำหนดปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกู้ที่กระทรวงการคลังกู้นะคะเพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินพ.ศ. 2555จำนวน 1.14 ล้านล้านบาทให้ธนาคารแห่งประเทศไทยบอกว่าไม่เป็นไปตามมาตรา184วรรค2ของรัฐธรรมนูญเพราะว่าไม่ใช่กรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อให้ประธานวุฒิสภาส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยในขณะที่ประธานวุฒิสภาก็บอกว่าจะตรวจสอบความถูกต้องภายใน3วันก่อนจะส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญตามขั้นตอนต่อไปค่ะในขณะที่นายกิติรัตน์ นรรองรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ยืนยันนะคะว่ากรณีเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากสถาบันการเงินเอกชนเพื่อนำมาแก้ใช้แก้ปัญหาหนี้ของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูแล้วก็พัฒนาระบบสถาบันการเงินนะคะบอกว่า
อัตราที่กำหนดออกมาจะไม่กระทบต่อผู้ฝากแล้วก็ผู้กู้เงินนะคะรวมทั้งอัตราที่จัดเก็บก็จะใกล้เคียงกับอัตราที่เคยดำเนินการมานะคะซึ่งจากการเรียกเก็บเงินเข้ากองทุนประกันเงินฝากก็คาดว่าจะได้ข้อสรุปไม่เกิน2สัปดาห์นี้แล้วก็จะมีการพิจารณาลดอัตราการเก็บเงินเข้าสถาบันคุ้มครองเงินฝากจากที่เก็บอยู่ 0.4% ด้วยค่ะนอกจากนี้นะครับยังมีผลการประชุมครม.เพิ่มเติมอีกนะครับวันนี้มีมติประกาศให้วันจันทร์ที่9เมษายน2555เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษครับเนื่องในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตน์ราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีพร้อมขอให้ประชาชนทั่วประเทศร่วมกันไว้ทุกข์ระหว่างวันที่8ถึง10เมษายน2555สถานที่ราชการรัฐวิสาหกิจสถานศึกษาให้พร้อมใจการลดธงลงครึ่งเสาส่วนสถานบริการขอความร่วมมืองดหรือลดการแสดงบันเทิงและสถานีโทรทัศน์ก็ขอให้มีการควบคุมการออกอากาศให้เหมาะสมด้วยครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมวันนี้ลงพื้นที่ตรวจสอบกำแพงโบราณสถานที่วัดมหาธาตุของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับหลังพังทลายลงยาวกว่า10เมตรจากเหตุน้ำท่วมใหญ่ที่ผ่านมาพร้อมย้ำจะต้องเร่งบูรณะนางสุขุมนคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณกำแพงโบราณสถานของวัดมหาธาตุความกว้าง1เมตร50เซนติเมตรสูง1เมตร80เซนติเมตรซึ่งเป็นกำแพงที่กรมศิลปากรทำการก่ออิฐดินเผาสร้างทับกำแพงเดิมเอาไว้เกิดพังทลายจากสถานการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมาความยาวประมาณ10เมตรทำให้เนื้ออิฐด้านในกำแพงพังทลายตามลงมาด้วยซึ่งก็สร้างความเสียหายตลอดแนวล่าสุดนั้นกรมศิลปากรจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับก็ได้นำไม้มาค้ำยันเพื่อไม่ให้พังทลายเพิ่มพร้อมเตรียมจัดเจ้าหน้าที่เข้าซ่อมแซมโดยจะใช้งบประมาณที่เข้าฟื้นฟูโบราณสถานสำคัญต่างๆในพื้นที่ของพระนครศรีอยุธยาเบื้องต้นคาดว่าจะใช้เงินกว่า600ล้านบาททางนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมยังระบุด้วยนะครับว่าจากการบูรณะโบราณสถานเมื่อ30ปีที่แล้วงบประมาณอาจจะอยู่ในวงจำกัดจึงทำให้การบูรณะซ่อมแซมอาจจะไม่แข็งแรงเท่าที่ควรแต่ว่าการบูรณะกำแพงในส่วนที่พังทลายครั้งนี้นะครับก็จะมีการนำอิฐมาจัดเรียงเพื่อเสริมความแน่นหนาโดยจะคำนึงถึงความมั่นคงแข็งแรงแล้วก็ความปลอดภัยเป็นหลักครับขอบคุณคุณอิสรภาพแล้วก็ทีมข่าวด้วยนะครับในส่วนของท่านผู้บัญชาการทหารสูงสุดนะครับวันนี้ให้การต้อนรับคณะผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศจำนวน25ประเทศนะครับพร้อมย้ำความสัมพันธ์ของกองทัพไทยแล้วก็บรรดามิตรประเทศที่มีการพัฒนามาโดยตลอดครับพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรณ์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้ให้การต้อนรับคณะผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศประจำประเทศไทยจำนวน43นายจาก25ประเทศโดยมีพลจัตวาดาโตอัสมีบินอจีฮัชยะผู้ช่วยทูตทหารมาเลเซียประจำประเทศไทยเป็นหัวหน้าคณะในครั้งนี้เพื่อแนะนำตัวและแสดงความยินดีแก่ผู้บัญชาการทหารสูงสุดในโอกาสเข้ารับตำแหน่งหน้าที่อีกทั้งยังจะเป็นการกระชับความสัมพันธ์และเสริมสร้างมิตรไมตรีระหว่างกองทัพไทยและกองทัพนานาชาติให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นด้วยด้านของพลโทอุดมเดชศรีตบุตรท่านแม่ทัพภาคที่1ร่วมกับกรุงเทพมหานครและภาคเอกชนเป็นประธานมอบบ้านที่ซ่อมแซมเสร็จแล้วให้กับนางบุพผาสิริโวหารชาวบ้านชุมชนทุ่ง2ห้องเขตบางเขนในโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านเรือนให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้งนี้สำนักงานเขตหลัก4เป็นฝ่ายคัดเลือกนะครับจำนวนบ้านในชุมชนโดยจะมีการพิจารณาจากเจ้าบ้านที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองในการซ่อมแซมบ้านเรือนหลังน้ำท่วมได้โดยมีบ้านเรือนที่ได้รับการคัดเลือกจำนวนทั้งสิ้น103หลังคาเรือนจาก36ชุมชนในท้องที่เขตหลัก4ทั้งนี้กองพลที่1รักษาพระองค์ได้ดำเนินการซ่อมแซมบ้านเรือนเสร็จสิ้นไปแล้วจำนวน87หลังจาก103หลังครับด้านพลตรีโชติพลจันอยู่ที่ปรึกษาผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกร่วมแถลงข่าวเปิดตัวรายการใหม่บ้านเจ้าปัญญาที่ผลิตโดยบริษัท Workpoint ซึ่งเป็นรายการเกมโชว์ที่มาพร้อมกับความรู้เรื่องบ้านควบคู่ไปกับความสนุกสนานและความฮาเพื่อสร้างความสุขและแรงบันดาลใจในการตกแต่งบ้านให้ออกมาอบอุ่นและน่าอยู่กับพิธีกรอารมณ์ดีดีกรีสถาปนิกปัญญานิรันดร์กุลนะครับพร้อมกับร่วมลุ้นรางวัลแจ็คพอตบ้าน SCG มูลค่าสูงถึง20ล้านบาททั้งนี้รายการบ้านเจ้าปัญญานะครับจะออกอากาศทุกวันอาทิตย์เริ่มอาทิตย์แรกนี้5กุมภาพันธ์เวลา17นาฬิกาทางทบ5ของเรานะครับเอาละค่ะไปต่อกันที่รายงานสันติสุขที่ปลายด้ามขวานนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเป็นเรื่องของศูนย์ยะลาสันติสุขค่ะใช่ครับสันติสุขนั้นยังไม่สิ้นหากทวินหาซื้อมาสามนี่คือภาพการเข้ารายงานตัวแสดงความบริสุทธิ์ใจและร่วมสร้างสันติสุขของราษฎร14คนเจ
จากอำเภอกรงปีนังอำเภอบันนังสตาอำเภอทานโตอำเภอบาเจาะและอำเภอยะหาจังหวัดยะลาซึ่งเป็นผู้ถูกสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อเหตุรุนแรงแต่ไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะออกหมายจับเป็นผู้หลบหนีหมายจับของทางราชการในคดีความมั่นคงเมื่อได้ทราบนโยบายของราชการจึงขอเข้ามอบตัวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อขอหนังสือรับรองประกอบการยื่นคำขอปล่อยตัวชั่วคราวและได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวจากพนักงานสอบสวนหรือศาลรวมทั้งเป็นผู้ที่เป็นจำเลยในคดีความมั่นคงอยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาลซึ่งทางจังหวัดได้ออกหนังสือเพื่อให้ประกอบการยื่นคำขอปล่อยตัวชั่วคราวในคดีความมั่นคงและได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวจากศาลผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเดชรัตน์สิมสิริบอกว่าการจัดตั้งศูนย์ยะลาสันติสุขขึ้นมาเพื่อเป็นการประสานงานให้กับประชาชนที่ต้องการให้ความร่วมมือกับทางราชการในการเสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่และเพื่อแก้ปัญหาการร้องเรียนของประชาชนอันเกิดจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่นี่คือการแสดงความเข้าใจกันนะครับศูนย์ยะลาสันติสุขได้จัดตั้งขึ้นมาตั้งแต่ตุลาคม2552นับถึงกันยายน2554มีผู้เข้ามาแสดงตนแล้ว185รายเพราะเขาเหล่านี้เข้าใจและมั่นใจในการอำนวยความเป็นธรรมของราชการและนับว่าศูนย์ยะลาสันติสุขได้ให้โอกาสแก่พวกเขาได้กลับมาใช้ชีวิตเช่นปุถุชนทั่วไปอีกครั้งทีมข่าวศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ารายงานคุณผู้ชมครับพรุ่งนี้จะเข้าสู่เดือนกุมภาพันธ์แล้วนะครับนั่นหมายความว่าจะเปลี่ยนจากฤดูหนาวแล้วก็เข้าสู่ฤดูร้อนนะครับลักษณะอากาศจะแปรปรวนหรือไม่อย่างไรติดตามจากสาวลมฟ้าพยากรณ์อภิญญาบุญยประไนครับเชิญค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะคงต้องบอกว่าตลอดเดือนกุมภาพันธ์นี้อากาศจะแปรปรวนอย่างแน่นอนนะคะฝนจะตกแบบไม่สนใจฤดูกาลอีกต่อไปแล้วค่ะเนื่องจากปรากฏการณ์ลานินญานั่นเองนะคะที่ได้เล่าให้ฟังไปเมื่อวานนี้ค่ะเนื่องจากว่าอุณหภูมิน้ำทะเลนั้นสูงขึ้นนะคะทำให้ในมหาสมุทรแปซิฟิกนี้เป็นปัจจัยที่เอื้อมากเลยค่ะในการที่จะก่อให้เกิดฝนหรือว่าพายุได้ดังนั้นนะคะเราก็จะพบว่าจะมีฝนเข้ามาเยอะขึ้นแถมยังมีปัจจัยในเรื่องอื่นอย่างเช่นบริเวณความกดอากาศสูงค่ะคุณผู้ชมคะที่จะเริ่มแผ่ลงมาแบบไม่ต่อเนื่องเมื่อความหนาวเย็นลงมาไม่ต่อเนื่องก็ทำให้แผ่นดินนั้นร้อนขึ้นได้เมื่อเย็นลงมาระลอกใหม่เจอกับร้อนอีกก็กลายเป็นฝนฟ้าคะนองค่ะแล้วฝนก็จะยิ่งรุนแรงมากขึ้นนะคะเมื่อมีลมพัดสอบกันของเจ้าสองตัวนี้ค่ะก็คือลมใต้กับลมตะวันออกเฉียงใต้นั่นเองนะคะจะทำให้เกิดเป็นฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและที่ร้ายแรงกว่านั้นคือพายุลูกเห็บค่ะสามารถสร้างความเสียหายได้เยอะมากเลยทีเดียวนะคะต้องคอยติดตามส่วนทางด้านภาคใต้นะคะเป็นช่วงที่จะได้หายใจหายคอกันบ้างเพราะว่าฝนนั้นจะเริ่มที่จะลดลงและอาจจะมีอากาศร้อนได้ในบางวันค่ะเนื่องจากมีการเปลี่ยนทิศเปลี่ยนทางนะคะของลมตะวันออกเฉียงเหนือกลายมาเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าลมตะวันออกนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ไปเนี่ยฝนน่าจะลดลงแต่ว่าช่วงนี้เขายังขยันอยู่นะคะยังไม่ได้ลาพักร้อนไปไหนค่ะเพราะฉะนั้นภาคใต้จึงมีฝนเยอะกว่าภาคอื่นๆเลยนะคะสังเกตได้จากตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมคะบริเวณภาพถ่ายดาวเทียมตรงนี้จะแสดงให้เห็นถึงบริเวณฝนนะคะที่ตกลงมาจะมีกลุ่มเมฆเกิดขึ้นทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและที่ขาวโพลนที่สุดคือภาคใต้ใช่ไหมคะเนื่องจากว่าคลื่นกระแสลมตะวันออกเข้ามาค่ะทำให้มีเมฆปกคลุมนะคะแล้วก็จะทำให้มีฝนเกิดขึ้นได้ตกเกือบทั่วไปทั้งสองฝั่งเลยทีเดียวนะคะไปดูกันดีกว่าว่าฝนจะตกมากขนาดไหนนะคะเริ่มกันตั้งแต่ที่ภาคเหนือก่อนค่ะที่บริเวณภาคเหนือนี้นะคะจะมีอากาศเย็นนะคะตอนบนของภาคแล้วก็มีหมอกในตอนเช้าแต่ว่าบริเวณตอนล่างของภาคจะมีฝนถึง120ของพื้นที่นะคะส่วนบริเวณยอดดอยยังคงหนาวจัดอยู่ทางด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะคุณผู้ชมจะพบว่ามีฝนเหมือนกันค่ะ120ของพื้นที่นะคะบริเวณตอนกลางของภาคโดยทั่วไปยังคงมีอากาศเย็นนะคะส่วนภาคกลางค่ะจะมีเมฆเป็นส่วนมากแล้วก็จะมีฝนประมาณ130ของพื้นที่ทางด้านภาคตะวันออกฝนตกเหมือนกันนะคะบริเวณตามชายฝั่งค่ะประมาณ140ของพื้นที่และทะเลก็จะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรนะคะในขณะที่ทางภาคใต้ค่ะคุณผู้ชมจะพบว่ามีฝนเกือบทั่วไปนะคะ170ของพื้นที่นะคะตกกันตั้งแต่ประจวบคีรีขันธ์ไล่ไปจนถึงสงขลาเลยทีเดียวค่ะทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรนครศรีธรรมราชลงไปคลื่นสูง2เมตรนะคะส่วนทางด้านอันดามันฝนจะน้อยกว่านิดนึงค่ะอยู่ที่ร้อยละ60ของพื้นที่นะคะทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรค่ะปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีเมฆมากนะคะแล้วก็จะมีฝนอยู่ที่ร้อยละ40ของพื้นที่ค่ะเมฆมากๆแบบนี้หลายคนบอกว่าอากาศชวนนอนจริงๆเลยนะคะอ่ะสู้กันหน่อยค่ะอย่าไปเฉาตามอากาศนะคะถ้าเผื่อบ้านเราฝนเยอะขนาดนี้ลานินญาก็ส่งผลตรงกันข้ามกับซีกโลกอีกฝั่งนึงค่ะ
พราะฉะนั้นในช่วงนี้ใครเดินทางไปยุโรปต้องตรวจสอบสภาพอากาศให้ดีๆนะคะเนื่องจากว่ามีหิมะตกหนักแล้วก็ยังมีอากาศที่หนาวเย็นลงอย่างฉับพลันอีกด้วยติดตามสภาพอากาศได้กับลมฟ้าพยากรณ์ทุกวันที่นี่ททบ.5ค่ะสวัสดีค่ะ